้ไม่ว่ามันดีอย่างไรและรู้ไม่ว่าสุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าเฮ้ยโค้ชอารมณ์ดีที่ร้องว่าดีนี่คืออะไรดีฮะสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ท้าความกันก่อนอะไรคือ Car Forecast สินเชื่อพร้อมใช้ก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนมีวงเงินหมุนเวียนให้ลูกค้าได้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยครับมีโอ้โหเดี๋ยวนะเบิกถอนได้เพิ่มเติมเบิกถอนได้ง่ายๆหรอครับเพียงปลายนิ้วของคุณผ่าน LINE Official กรุงศรีออโต้โอ้โหมันสะดวกอะไรไปมากกว่านี้ถูกต้องครับงั้นวันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจเลยฮะว่าเฮ้ยมันสะดวกยังไงแล้วมันตอบโจทย์ทุกๆคนได้ยังไงจะมาขยี้ให้ได้ฟังเรื่องของยามฉุกเฉินหรือว่าอีกก้อนที่2เนี่ยงั้นเรามาอธิบายกันเนาะว่าสินเชื่อ Car Forecast พร้อมใช้คืออะไรจะได้รู้ไม่ว่ามันดีอย่างไรรู้ว่ามันดียังไงก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าสินเชื่อ Car Forecast พร้อมใช้เนี่ยมีวงเงินสำรองไว้ให้ลูกค้าใช้ยามฉุกเฉินก้อนที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอนุมัติเนี่ยลดมูลค่า1ล้านบาทค่างวดของลูกค้าเนี่ยเดือนละ 10,000 บาทลูกค้าเนี่ยชำระทุก 10,000 บาทในแต่ละเดือนครับผมมันจะแบ่งเป็นเงินต้น 8,000 บาทแล้วก็ดอกเบี้ย 2,000 บาทตัว 8,000 บาทเนี่ยครับลูกค้าเนี่ยสามารถเบิกถอนได้ตลอดเวลาที่เราจ่ายกลับเข้ามาเนี่ยนะฮะใช่ครับเป็นวงเงินในการเบิกถอนในอนาคตได้ถูกต้องครับมีอย่างนี้ด้วยครับถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นโซลูชันหนึ่งที่ไว้ตอบโจทย์ลูกค้าเวลายามฉุกเฉินเดี๋ยวนะแล้วมันจะหายไปเลยไหมครับหรือว่าสะสมไปได้เรื่อยๆมันถูกสะสมไปเรื่อยๆครับแล้วลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้อ๋อวันที่ลูกค้าต้องการก็เบิกใช้เต็มวงเงินได้เลยเต็มวงเงินได้เลยใช่ครับผมสมมุติให้ฟังแล้วกันนะครับเงินที่เมื่อกี้บอกว่า 8,000 เนี่ยที่ถูกสะสมไว้เรื่อยๆผ่านไป5เดือนสมมุติ5เดือนลูกค้าผ่อนไป5เดือนก็เป็นสะสมไว้40,000บาทแล้วเกิดวันนี้ลูกค้าต้องการใช้เงินสามารถกด 40,000 บาทออกมาได้ทันทีณวันนี้เลยถอนได้เลยถูกต้องครับเหมือนเป็นการเหมือนสะสมพักเอาไว้ก่อนใช่ครับมีขั้นต่ำไหมครับขั้นต่ำคือ 5,000 บาทขั้นต่ำคือในการเบิกแต่ละครั้งลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนครับขั้นต่ำคือ 5,000 ใช่ครับขั้นสูงสุดคือตามจำนวนที่ลูกค้าสะสมเอาไว้สะสมไว้ถูกต้องเลยเมื่อกี้ที่บอกถ้า5เดือนถ้าเป็นตัวอย่างนี้ก็คือ 40,000 ถ้า10เดือนก็ 80,000 ถูกต้องครับโอ้สะดวกมากข้อดีของมันคือลูกค้าไม่ต้องไปหาตู้เพื่อกดเงินหรืออะไรพวกนี้เลยลูกค้าสามารถทำรายการผ่าน LINE Official ของกรุงศรีออโต้ได้เลยก็คือพิมพ์เข้าไปเลยลูกค้าสามารถเข้า LINE เสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถกดดูว่าวงเงินที่ลูกค้าต้องการเบิกถอนเนี่ยได้เท่าไหร่เบิกถอนสะดวกผ่านไปที่สัมภาษณ์ก็คือพิมพ์ LINE ไปเลยใช่ครับแล้วมันก็จะคือมีวงเงินขึ้นเลยใช่ครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าต้องการเบิกเงินเท่าไหร่แล้วจะต้องขยายจำนวนงวดออกไปเป็นเท่าไหร่อ๋อแล้วหลักการของเขาก็คือเขาจะขยายงวดเหรอฮะขยายงวดออกไปครับอ๋อเหรอเนื่องจากว่าเราฟิกซ์เรื่องของตัวค่างวดไว้เท่าเดิมเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินในแต่ละเดือนโอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะถูกต้องครับเบิกถอนก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนมาเรื่อยๆเนี่ยใช่ไม่ได้มีผลต่อค่างวดที่เราต้องจ่ายคืนนะถูกต้องครับลูกค้าสามารถทำผ่าน LINE ในวันทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นลูกค้าสามารถ manage เองได้เลยว่าลูกค้าต้องการวงเงินเท่าไหร่เงินเข้าบัญชีเลยเหรอใช่ครับเลือกจำนวนเงินได้เลยแล้วก็รอรับเงินเข้าบัญชีโอ้สุดยอดมาก สุดท้ายอยากให้เชิญชวนเลยครับทุกคนบําเชื่อว่าหลายคนที่ดูตอนนี้ไม่รู้ว่ามีสิ่งดีๆแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วย Car Forecast นะครับเราเดินทางมายาวนานมากกว่า20ปีนะครับแล้วเราก็รู้ว่าลูกค้าประสบปัญหาอะไรเราเลยคิดโซลูชันต่างๆก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีชื่อว่า Car Forecast พร้อมใช้ครับอ่าฮะข้อดีของมันคือ1ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถยังเป็นของเราอยู่ยังสามารถใช้ได้อยู่ตลอดเลยถูกต้องครับผม2ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนี่สะดวกมากๆแล้วก็สามารถโปะได้ด้วยถูกต้องครับ3ดอกเบี้ยเท่าเดิมค่างวดเท่าเดิมนะครับ4ลูกค้ามีวงเงินพร้อมใช้ uh-huh. นะครับสามารถเบิกถอนกี่ครั้งก็ได้กี่ครั้งก็ได้ถูกต้องครับและ5ครับ5สำคัญเลยลูกค้าเบิกง่ายผ่าน LINE เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับเงินโอนเข้าทันทีถูกต้องครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณโค้ชโหน่งมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณมาแชร์ให้เราได้ฟังกันนะครับผมติดตามก็ได้นะฮะกับกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ใครที่ยังไม่ Subscribe ฝากด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งฝากด้วยเช่นเดียวกันครับจะได้เตือนว่ามี EP ใหม่มาแล้วเราก็ติดตามทุกช่องทางของกรุงศรีซิมเปิ้ลนะฮะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube วันนี้ดำกับโค้ชโหน่งไปก่อนครับสวัสดีครับเข้าใจแล้วทำไมถึงร้องเพลงนี้ตอนต้นรู้ไม่ว่ามันดีอย่างไรและรู้ไม่ว่าสุขใจเพียงใดนี่